พวกเราทุกคนครับขอต้อนรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารคุณพัชริดาโชติวีระวัฒน์ครับและนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคุณบุญพจน์พลพิพัฒนพงศ์เสียงแน่นหน่อยแล้ว power up power up เริ่มต้นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกันเลยแล้วกันกับทั้งสองท่านให้เล่าประวัติเล็กน้อยนะครับผมให้พวกเราเนี่ยได้ทราบกันก่อนว่าใครแต่ละคนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนยังไงกันบ้างน้องฟ้าก่อนก็ได้ครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็ชื่อฟ้านะคะภัชริดาโชติวีระวัฒน์นะคะด้านนี้ได้ยินชัดเจนมากเสียงแหลมมาเลยบอกว่าสวยจังเลยใช่ป่ะใช่ป่ะขอบคุณค่ะก็ฟ้านะคะก็จบคณะพยาบาลนะคะที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะหรือว่าเรียกว่าชื่อว่าเอแบกนั่นเองนะคะก็ตอนที่เรียนจบโอ้โหหน้ามามา20บาทมีหน้ามาด้วยทำไมจบพยาบาลกันเลยครับที่นู่นค่ะก็ตอนที่เรียนจบเนี่ยก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างตั้งใจเรียนนะคะก็จริงๆเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันนะคะแล้วก็มาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมเลยทำให้เราเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็อยากเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรานะคะก็เรียนจบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับ2ค่ะโอ้ค่ะคือที่ตั้งใจเรียนเพราะว่าอยากที่จะดูแลแล้วก็ตอบแทนคนที่เลี้ยงดูเรามาใช่ค่ะแล้วยังไงเอ่ยแล้วยังไงเอ่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ดูแล้วไม่น่าจะมารู้จักแอมเวย์ได้ใช่ไหมคะนั่นน่ะสิจริงฟ้าก็รู้จักแอมเวย์ตอนอยู่ม .6 ม .6 เลยใช่ค่ะก็คือเพื่อนที่เป็นรูเมทกันนะคะบอกว่าแม่เราบอกอาร์ติสตี้ใช้ดีสมัครแอมเวย์ได้ประกันแสนหนึ่งเราก็เลยบอกว่าแอมเวย์คืออะไรไปเลยไปหาสมัครเลยแค่นี้เองแค่นี้เองเราก็เลยเดินเข้าไปขอสมัครแอมเวย์ง่ายไหมคะง่ายมากไม่เคยรู้จักม .6 ม .6 เองแล้วเป็นยังไงครับได้ตั้งใจไหมหรือยังไงเอ่ยจริงๆไม่ได้คิดจะทำธุรกิจครับคือคิดแค่ว่าสมัครได้ประกันแสนหนึ่งแล้วก็อยากใช้สินค้านะคะตอนนั้นที่จุดเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจากการใช้สินค้ามาก่อนอ๋อเริ่มต้นก็คือ artistry ใช่ artistry กับ beautylife ก็เลยสวยมาถึงทุกวันนี้โอ้จะพูดดีเพราะอย่างนี้แล้วค่ะพี่เอกถูกไหมเอาเห็นด้วยเปล่าเห็นด้วยเปล่าเห็นด้วยนะนะฟ้านี่สวยแบบสวยมาตั้งแต่ตัวเท่านี้ตั้งแต่ยังไม่เกิดตั้งแต่คุณแม่ปลุกเนี่ยนอนอยู่ นอนอยู่อะไรเงี้ยพ่อแม่ปลุกอ่ะอันนี้คือประวัติของฟ้ามาทางด้านของหนุ่มหล่อปากบ้างยังไงครับนี่เห็นไหมครับมีสาวๆป้ายไฟอยู่ไหนยังไม่มีหรอ เดี๋ยวไม่ทันครับปากครับโอเคครับก็ของปาร์คเองนะครับก็เข้ามาเจอกับแอมเบย์ได้เนี่ยก็คือตอนอายุ19นะครับก็คือเมื่อนานมาแล้วนะนี่ๆเธอเจอตอนอายุ40ก็เลยกรี๊ดดังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ก่อนเข้ามาทำเอ็มเอก็คือเป็นเด็กมหาลัยธรรมดาของป้าเองเนี่ยคือเรียนอยู่ที่คณะ BBA ธรรมศาสตร์นะเป็นบัญชีนะครับรู้เลยธรรมศาสตร์อยู่นู่นครับก็ก่อนมาทำเอ็มเอเนี่ยก็คือเป็นคนนึงที่ยังไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนนะครับก็เรียนอยู่ในมหาลัยเนี่ยเรียนก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยมีประสบการณ์ทำงานอะไรมาก่อนในชีวิตเลยนะครับแต่ว่ามีเพื่อนที่เป็นคนที่เข้ามาแนะนำธุรกิจเอ็มเวย์นะครับก็เป็นเพื่อนสนิทสมัยมัธยมนะครับก็มาเล่าให้เราฟังเนี่ยเรื่องว่าคอนเซ็ปต์ในธุรกิจเอ็มเวย์เนี่ยว่าแทนที่ว่าเราจะเรียน4ปีเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเราเรียนจบไปปุ๊บเนี่ยเราไปทำงานอีก40ปีนะครับแต่เขามาเล่าบอกว่าถ้าเราทำเอ็มเวย์เนี่ย4ปีเนี่ยเรียนไปด้วยเนี่ยเรามีรายได้เป็นหลักแสนแล้วเราจะสามารถมีเวลาอีก40ปีที่เหลือเนี่ยไปต่อยอดได้ง่ายขึ้นนะครับของผมเองเนี่ยก็เลย ขอบคุณครับ ผมเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่เปิดโอกาสธุรกิจนี้นะครับไม่แน่ใจว่านั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับก็คุณนัทกับคุณบอยครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับปรบมือได้ผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจ
แต่ว่าถ้าพูดถึงปาร์คเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าชีวิตเนี่ยค่อนข้างต่างกันเลยถูกไหมค่ะใช่นะระหว่าง2คนนี้ก็คือเหมือนฟ้ากับเหวไม่ขนาดนั้นนะเพราะปาร์คที่บ้านก็ทำธุรกิจหลายอย่างครับใช่ไหมครับใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็สร้างเนื้อสร้างตัวมาครับค่อนข้างโอเคมากๆใช่ก็คือจริงๆคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รวยมาก่อนแต่เป็นเฟิร์สเจเนอเรชั่นที่ทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะครับคือคุณพ่อเนี่ยเริ่มจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทำธุรกิจมา30ปีนะครับก็มีธุรกิจมีบริษัทเนี่ยมากกว่า5บริษัทนะครับซึ่งก็มีทั้งบริษัทที่เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยแล้วก็เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชนส่วนตัวนะครับซึ่งของผมเองเนี่ยก็คือจะเห็นชีวิตของคุณพ่อที่ว่าเป็นคุณพ่อจะเล่าให้ฟังตลอดนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยครอบครัวเราไม่ได้มีอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยการที่แบบคุณพ่อเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันลิงก์กับแอมเบได้ตรงที่ว่าเราเองก็คือไม่ได้มองว่าเรามีต้นทุนที่บ้านที่ดีแล้วเราเนี่ยจะไม่ได้ไปทำอะไรแต่เรามองว่าแอมเบเนี่ยถ้ามันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเนี่ยเราเองก็คืออยากจะมาสร้างที่เป็นของเราเองนะครับอยากสร้างความสำเร็จด้วยตัวของเราเองใช่ครับพอเพื่อนมาชวนนี่ไปเขาเรียกว่าอะไรศึกษาแล้วทำง่ายโดยเขาเรียกอะไรอ่ะโดยง่ายเลยไหมหรือต้องโอ้แอนตี้ก่อนไหมหรือว่าต้องงงก่อนไหมยังไงบ้างครับจริงๆก็คือที่วันแรกสุดที่ทำเนี่ยผมเองก็ไปคุยกับคุณแม่นะ คุณแม่เนี่ยก็เริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนนะคุณแม่เนี่ยก็คืออยากจะให้เราเป็นแบบลูกชายแบบสบายๆเป็นคุณชายแบบใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยไปถูกไหมแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ไม่คือไม่ได้ฟังคุณแม่นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางทีคุณแม่บอกว่าไม่ได้อยากให้เราไปเที่ยวบางทีเราก็ไปเที่ยวไม่อยากให้เรามีแฟนเราก็มีแฟนถูกไหมครับไม่ได้ฟังเรื่องพอมาเรื่องแอมเบนเนี่ยผมเองก็คือเถียงคุณแม่ว่าเราอยากจะสร้างตัวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นเท่าแก่ดังนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยคือมองว่าการที่ลูกชายเนี่ยเริ่มมาทำธุรกิจของตัวเองมาขายของเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีคือคุณพ่อมองว่าให้แอมเบไปฝึกเราดังนั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยผมเองก็คือคนที่แอนตี้คนแรกเนี่ยคุณแม่นะครับแล้วก็พอเราเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเราไปชวนเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนในวัยเดียวกันก็จะมองแค่ว่าตั้งใจเรียนมองแค่ว่าหลังเลิกเรียนก็ไปเที่ยวกันเนาะมองว่าไม่ได้มีใครที่มองว่าจะมาทำธุรกิจแอมเบย์กับเราครับดังนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าเราเองก็ต้องยืนหยัดในความคิดของตัวเองนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้มีคนเห็นด้วยทั้งหมดทุกคนใช่ไหมครับโอเคอ่ะมาที่น้องฟ้าบ้างนะครับจริงแล้วประวัติของน้องฟ้านี่มีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจเลยทราบว่าเป็นสาวแกร่งมากเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมครับสู้ชีวิตมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่มาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บุญธรรมอะค่ะก็คือมีโอกาสโชคดีก็คือพอคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมเขาสร้างตัวเนี่ยเราก็ขายอะไหล่รถยนต์นะคะก็มีโอกาสเป็นคุณหนูเพียงชั่วข้ามคืนนะคะเป็นคุณหนูอยู่ชั่วข้ามคืนอยู่แป๊บนึงยังไงเอ่ยก็คือง่ายๆค่ะตอนที่ป้าเขาสร้างตัวแล้วอะค่ะเขาผ่านตัวเองจากเด็กช่างขึ้นมาเปิดร้านธุรกิจเซียงกงแต่ตอนที่เขามีแล้วเนี่ยก็คือฟ้าได้มาอยู่กับเขาแล้วก็นึกภาพว่าฟ้าเป็นลูกบุญธรรมแต่ว่าได้เรียนที่เอแบคได้ทุกอย่างที่เด็กๆคนอื่นได้นะคะจนวันนึงค่ะก็ประมาณอยู่ปี1เรียนได้3เดือนนะคะคุณพ่อก็ถูกยิงนะคะก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์หน้า1นะคะว่าเสียเซียงกงถูกยิงดับอนาค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเป็นคนเดียวที่หาเลี้ยงครอบครัวนะคะคุณแม่ก็มีหน้าที่คือรับส่งลูกงั้นน่ะตอนนั้นบ้านเราก็งงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเรานะคะจนประมาณตอนแรกทุกคนก็บอกว่าก็มรดกก็น่าจะเพียงพอที่จะเลี้ยงดูพวกเราได้นะคะจนถึงประมาณปี3เทอม2ค่ะที่บ้านก็น้องสาวคนกลางก็กลับมาจากออสเตรเลียแล้วก็บอกว่าเจ๊ๆตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วนะคือทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินก็คือไม่เหลืออะไรเลยไปหมดเลยใช่ค่ะก็เหลือกันแค่3คนพี่น้องแล้วก็เงินอีก 100,000 บาทค่ะงั้นเราก็ต้องผ่านตัวเองแล้วก็สู้ค่ะเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านในจุดนี้ให้ได้ตอนนั้นอยู่ปี3ปี3เทอม2แล้วทำยังไงเพราะมันก็เหลืออีก1ปีแล้วก็จะเรียนจบแล้วนะก็ที่บ้านเกิดวิกฤตแบบนี้กู้ทุนรัฐบาลนะคะแล้วก็มีคุณน้านะคะคอยช่วยสนับสนุนนะคะก็ไม่แน่ใจว่านั่งอยู่ที่นี้นะคะก็ขออนุญาตปรบมือดังๆให้กับนักกล้วยกับนักลบด้วยนะคะค่ะก็คอยสนับสนุนช่วยเหลือในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เราก็ผ่านในจุดนั้นมาได้นะคะตอนนี้เราก็ต้องกลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัว
ตอนจบปี4นะคะเราก็เหมือนจะต้องรีบผ่านตัวเองเพื่อขยันทำงานจบปี4เด็กปี4เนี่ยเพิ่งจบใหม่ๆค่ะกับคำว่าการเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นเสาหลักใช่ค่ะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ค่ะไม่ง่ายค่ะและเป็นผู้หญิงด้วยใช่ตัวเล็กด้วยน่ารักตัวเล็กด้วยน่ารักด้วยสวยด้วย ไม่สบายด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักพักเวลาแต่งงานเธอจะมีชื่อเต็มยศแล้วนะครับเป็นอะไรคะนางฟ้าโอ้ค่ะอ้าวไม่ใช่เหรอค่ะตอนนี้เป็นนางสาวฟ้าก่อนโอเคค่ะโอเคกลับมาไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนกลับมาเนี้ยค่ะก็เลยก็เป็นเสาหลักเลยเป็นเสาหลักครัวโดนบังคับให้เป็นเสาหลักแล้วทำยังไงอะครับเราคิดยังไงตอนนั้นเราตอนนั้นเรามีสองทางเลือกสู้กับมันยังไงคือเรายอมแพ้กับเราสู้มีสองทางใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเรายอมแพ้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่แพ้เพราะไม่มี2ชีวิตที่เราต้องดูแลแล้วก็อีกคนนึงที่เลี้ยงดูฟ้ามาคือคุณยายนะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นคุณยายบุญธรรมนั่นแหละค่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าเรายอมอ่ะก็คงจะไม่มีใครลุกขึ้นมาสู้มันก็เลยทำให้เราต้องลุกขึ้นมาสู้ท่ามกลางที่หัวใจที่มันไม่ได้แข็งแรงนะนะคะตอนนั้นที่เราสู้เนี่ยก็ใช้วิชาชีพพยาบาลนะคะหาตังค์ขยันสู้ชีวิตทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ตังค์มาส่งน้องเรียนหนังสือโอ้โหค่ะผมชอบคำหนึ่งที่เมื่อกี้น้องฟ้าพูดบอกว่าถ้าเรายอมแพ้มันไม่ได้แพ้แค่ตัวเราใช่ค่ะแต่มันกระทบไปถึงทุกคนในครอบครัวของเราหมดเลยแต่ถ้าเราลุกขึ้นสู้มันก็ไม่ได้สำเร็จหรือชนะแค่ตัวเราเท่านั้นด้วยใช่ค่ะมันก็ส่งผลกับคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้เวลาจะทำอะไรไม่ได้คิดเพียงแค่ตัวของเขาเองแล้วถูกไหมฮะปรบมือหน่อยครับผมสุดยอดมากตอนนั้นก็เลยใช้วิชาชีพการเป็นพยาบาลใช่ค่ะทำยังไงบ้างครับหนักแค่ไหนครับตอนนั้นก็ขึ้นเวรค่ะทุกที่ที่ไอ้ง่ายนอนวันนึงเนี่ยเยอะสุดคือ4ชั่วโมงตลอด2ปีที่สู้กับงานพยาบาลโอ้โหเยอะสุดนะคะเพราะว่าต้องการได้เงินใช่ค่ะเพราะพยาบาลคือต้องเอาเวลาทั้งหมดไปแลกกับเงินขึ้นเวรหาตังค์ลงเวรตรงนี้ไปต่อเวรตรงนึงเพื่อที่ทำยังไงก็ได้ให้น้องได้เรียนที่ดีๆทำยังไงก็ได้ให้เขาได้คุณภาพชีวิตแบบที่พ่อแม่เขาให้เราค่ะแล้วก็สู้จนถึงจุดที่มันเป็นจุดที่เราถามตัวเองว่าจริงๆวันนี้เรากำลังสู้ไปเพื่ออะไรฟ้าไม่ได้บอกว่าอาชีพพยาบาลไม่ดีแต่อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคนแต่จุดนึงเราเอะใจอยู่เรื่องนึงคือเหมือนที่พี่น้ำเคยพูดอะค่ะว่าอาชีพที่ใช่กับชีวิตที่ดีคือแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยเข้าใจคำนี้จนเราได้มานั่งคิดว่าแบบจริงๆอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ดีแต่ยังไม่ได้ให้ชีวิตที่ดีก็เลยทำให้เราหาอะไรทำเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้เราอ่ะมีชีวิตที่ดีได้ด้วยแล้วก็มีคุณค่าต่อคนอื่นแบบที่เราทำพยาบาลได้ด้วยสองปีที่เหนื่อยกับงานอาชีพพยาบาลซึ่งเป็นอาชีพที่ดีใช่ค่ะนะครับแต่ว่าเหนื่อยมากใช่ค่ะเราเอาแรงทั้งหมดไปแลกกับเงินครับใช่ค่ะแต่เราก็เลยเคยเอะใจไหมคะว่าทำไมคนบางคนน่ะเขามี24ชั่วโมงเท่าเราแต่ทำไมเขาทำเงินได้ไม่เท่าเราแล้วทำไมคนบางคนมี24ชั่วโมงเท่าเราแต่มีชีวิตที่มีความสุขได้ไม่เท่ากันนั่นแหละฟ้าว่ามันเป็นจุดที่พวกเราต้องคิดตอนนั้นฟ้าก็นั่งคิดกับนอนถามตัวเองสงสัยเริ่มคิดนั่นแหละค่ะถึงจุดที่มันคือจุดเปลี่ยนที่เราอ่ะก้าวข้ามเข้ามาตัดสินใจทำธุรกิจแอมเวย์อ๋อเนี่ยยังไงครับไหนลองเล่าต่อเลยคือฟ้าได้รู้จักกับแอมเวย์ใช่ไหมคะครับจากที่บอกว่าเพื่อนบอกว่าสินค้าแอมเวย์ดีรู้จักตอนม.หกเมื่อกี้ที่เราม.หกแล้วเราก็เคยเข้ามาลองชิมแอมเวย์ตอนอายุประมาณ19เหมือนที่พี่ปาร์คเจอ MV แต่โชคดีพี่ปาร์คทำต่อเขาเลยเป็นเพชร ฟ้าเนี่ยเข้ามาชิมแต่ไม่ได้คิดว่าเราจะทำมันได้จริงๆอ๋อตอนแรกไม่ได้คิดเลยก็ไม่ได้คิดว่ามันคืออาชีพที่เราจะต้องทำใช่อัพไลน์ก็ชวนเข้ามาเข้าเซ็นเตอร์ไปไหมคะชวนไปเซ็นเตอร์ไปไหมคะไปไหมครับโอ้ไปตั้งแต่แรกเลยเหรอสุดยอดมากฟ้าไปนะอันนี้ฟ้าถึงบอกว่าฟ้าเนี่ยไปเพราะว่าอัพไลน์ติดตามให้ไปเรียนรู้ที่เซ็นเตอร์เราก็รู้สึกว่าก็ดีจังเลยชอบสังคมแอมเวย์เป็นสังคมของการปรบมือเป็นสังคมการให้กำลังใจปรบมือได้ขอบคุณที่ปรบเลยนี่ไงสังคมแอมเวย์ใช่ค่ะสังคมดีมากเลยปรบมือให้กำลังใจกันเราก็รู้สึกว่าปรบอีกปรบอีกปรบมือเรารู้สึกว่าชอบปรบอีกปรบอีก
ไม่ห้ามผมบ้างเลยเหรอห้ามหน่อยก็ได้ค่ะบางทีก็จะดีไปก็ได้นะโอเคสังคมนี้เป็นสังคมที่ดีใช่เป็นสังคมที่ดีเราก็รู้สึกว่าเราชอบสังคมแอมเวย์แต่เราเคยเข้ามาลองชิมคือเราเรียนแต่เราเรียนไม่สุดแล้วเราก็อยากจะทำแล้วเราก็ออกไปทำท่ามกลางที่เราไม่รู้ครับเราก็เลยไปทำแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจคือไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ใจเราคิดเพราะเราไม่ได้รู้มันจริงๆครับมันก็เลยทำให้ฟ้าเนี่ยคิดว่าแอมเวย์ดีแต่ฟ้าทำไม่ได้หรอกในช่วงตอนนั้นในช่วงนั้นนะคะแต่พอจุดที่เคยเป็นไหมคะพอของอะไรที่ดีเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราทำมันไม่ได้อะมันก็จะตามหลอกหลอนเราเคยไหมคะมันมีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าแอมเวย์จะตามหลอกหลอนคุณถ้าคุณได้รู้จักกับมันแล้วใช่แบบนั้นเลยค่ะพี่แบบนั้นเลยนะแบบนั้นเลยหลอกหลอนแล้วคนสำเร็จแอมเวย์เนี่ยเวลามานั่งรู้สึกหุ้ยทำแล้วแอมเวย์ได้ขนาดนี้เลยเหรอดีจังเลยเราก็เลยคิดว่าตอนที่มีจุดเปลี่ยนเนี่ยก็คิดว่าจะทำอะไรดีที่ไม่ใช่แอมเวย์ยากไหมคะที่สำเร็จแบบแอมเวย์แต่ไม่ใช่แอมเวย์แต่ไม่ใช่แอมเวย์บ้าไหมคะแล้วก็หาไม่เจอเพราะเราไม่ได้บางงานเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีแต่โอกาสที่ดีมันไม่ได้มากับมาถึงคนทุกคนได้เท่ากันฟ้าก็รู้สึกว่าบางงานมีโอกาสที่ดีแต่ให้ฟ้าได้ให้ฟ้าไม่ได้ครับฟ้าก็เลยคิดว่าเราอ่ะสู้อะไรมาตั้งเยอะกับแค่แอมเวย์อ่ะเราจะกลับมาสำเร็จไม่ได้จริงๆหรออ๋ออ๋อนะคะใช่ค่ะเออประโยชน์นี้ดีนะผมชอบเราก็เลยเราสู้อะไรมาตั้งเยอะแต่ทำไมกับแค่แอมเวย์อ่ะกับแค่แอมเวย์แค่เพชรเนี่ยเราทำไม่ได้จริงหรอเออจริงนะจี๊ดจี๊ดผมก็จี๊ดหนูไม่ได้บอกพี่เลยต่อนั่นแหละค่ะก็เลยตัดสินใจกลับมาเนี่ยเพื่อจะประสบความสำเร็จเป็นนักเรียนระดับเพชรเมื่อ3ปีก่อนค่ะ3ปีก่อนขอเสียงปรบมือหน่อยครับนะฮะไม่ธรรมดาเรื่องราวของแต่ละคนอย่างที่บอกนี่คือสถานที่ที่แรงบันดาลใจเนี่ยจะถูกแบ่งปันออกไปให้กับทุกๆคนนะครับอ่ะมาถึงกลับมาที่ปาร์คบ้างดีกว่านะครับเมื่อกี้ปาร์คบอกว่าที่บ้านก็คือมีธุรกิจหลายอย่างอยู่แล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมน่าจะใช้คำว่าอย่างนี้ได้ไหมฮะเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับลูกๆหมดแล้วล่ะใช่ครับนะแต่ว่าพอเข้ามาเจอแอมเวย์คิดว่าอยากที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวให้กับเขาเรียกอะไรด้วยมือของเราเองใช่ไม่เคยมีความคิดเลยหรอว่าแบบเออเฮ้ยเราก็ลูกพูดตรงๆอ่ะก็ที่บ้านก็พร้อมอยู่แล้วทุกอย่างเราเดี๋ยวก็ดูแลธุรกิจที่บ้านก็เรียนไปจบแล้วก็เหมือนกับวัยรุ่นหรือคนอื่นๆครับไม่เห็นจำเป็นต้องมาลำบากหรือมาทำอะไรในธุรกิจแอมเวย์เลยมีไหมก็คือผมไม่ตอนที่เริ่มทำเนี่ยคือมันเข้ามาในแอมเวย์เนี่ยเริ่มด้วยความตื่นเต้น คือเหมือนเรารู้สึกว่าเราตอนนั้นเป็นเด็กปี1ปี2อ่ะการที่เราจะมีรายสร้างรายได้ด้วยตัวเองเป็นหลักหมื่นเนี่ยตื่นเต้นแล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคือผมเองเป็นคนนึงที่ถ้าชอบทำอะไรเนี่ยก็คืออยากทำมันให้ดีให้มันเต็มที่ดังนั้นเนี่ยพอมาเจอแอมเวย์ปุ๊บเนี่ยเป้าหมายแรกเราก็มองแล้วว่าเฮ้ยเราอยากจะมีรายได้สัก 50,000 ในตอนนั้นนะซึ่งถามว่า 50,000 เนี่ยจริงๆคือขอพ่อแม่ก็ได้แต่ว่า50,000 ที่เราทำเองเนี่ยมันภูมิใจนะครับมันสามารถเล่าให้ใครฟังได้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมเองก็เลยมองว่าเออมันไม่ได้หนักหนาสาหัสดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเด็กมหาลัยเนี่ยคือถ้าเกิดใครเจอแอมเบรเลวเนี่ยโชคดีผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เจอแอมเบรเลวแล้วโชคดีเพราะว่าผมเจอปุ๊บเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆแต่ผมเนี่ยลงมือทำแล้วพอหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยว่าเราจะทำรายได้ให้ได้ 50,000 จากแอมเบรเนี่ยในช่วงปีแรกที่ทำเนี่ยเราก็สามารถทำมันได้นะครับคือผมยังจำได้เลยพอเริ่มได้เงินเป็นของตัวเองปุ๊บเนี่ยเอาไปให้คุณแม่ดูเนี่ยคุณแม่ก็จากที่ตอนแรกไม่อยากให้ทำเนี่ยคราวนี้ก็เออดีทำนะครับคุณแม่ก็แม่เห็นรายได้ปุ๊บดีเลยนะดีเลยดีเลยใช่ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี1เนี่ยก็คือไม่ได้ขอเงินพ่อแม่แล้วนะแล้วพอมาถึงปี2เนี่ยก็คือเราก็เริ่มบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าเดี๋ยวค่าเทอมเนี่ยของ BBA ธรรมศาสตร์เนี่ยเราเองคือจะเป็นคนจ่ายเองนะครับแล้วก็เราก็เลยเรียกว่าคราวเนี้ยก็เลยมีเหตุผลที่ว่าต่อให้เราเนี่ยเรียนเนี่ยเราไม่ได้เรียนได้ 4.00 เราเรียนได้แบบเกรดนิยมถูกป่ะก็ 2.5 อันนี้เกรดนิยมระดับ2นะของเราเกรดนิยมถูกป่ะนิยมแต่เราก็โอเคเพราะว่าเราเป็นคนรับผิดชอบเองในส่วนของการเรียนแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้ทำให้มันเสียคือไม่ได้แบบทำงานเสร็จปุ๊บเราเรียนไม่จบคือเราก็เรียนจบมาเหมือนทุกๆคนนะครับแต่ว่าคราวเนี้ยหลังจากที่เราเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยมันมีข้อแตกต่างตรงที่ว่าในขณะเดียวกันคนรุ่นเดียวกันเนี่ยหลังจากเรียนจบเนี่ยเป้าหมายส่วนใหญ่ก็คือจะถ้ามีทุนซัพพอร์ตถูกไหมก็อาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
เพื่อนๆผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นก็คือไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็จะมีความคิดใกล้ๆกันก็คือเดี๋ยวไปเรียนโทก่อนพอเรียนโทเสร็จปุ๊บเนี่ยมาทำงานประจำเพื่อที่ว่าได้เงินเดือนเยอะขึ้นนะครับแต่ของผมเองเนี่ยคือมันกลับกันตรงที่ว่าผมเองเนี่ยคือมีรายได้ตั้งแต่ตอนอยู่มหาลัยแล้วดังนั้นเนี่ยพอจบมาปุ๊บเนี่ยเราเองก็คือเลือกได้ว่าเราจะไปทำอะไรต่อแต่ว่ามันเลือกได้เพราะเรามีทุนแล้วเราจะไปลงทุนเราจะเอาเงินที่ได้ไปลงทุนต่อเนี่ยมันก็คือมันพร้อมกว่าคนอื่นนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็มีความรับผิดชอบที่บ้านก็คือเป็นลูกชายคนเดียวที่จะต้องมาทำธุรกิจที่บ้านต่อดังนั้นเนี่ยเราเองก็มองว่าแอมเบย์เนี่ยเราสร้างตอนอยู่มหาลัยเนี่ยก็คือเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วสเต็ปถัดไปเนี่ยก็คือเราเองเนี่ยเริ่มมาทำงานที่บ้านมาเรียนรู้งานที่บ้านซึ่งคราวนี้พอผมมาเรียนรู้งานที่บ้านเนี่ยผมก็รับรู้ได้เลยว่าการที่เราทำแอมเวย์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันช่วยมากๆมากๆนะครับเพราะว่าอย่างผมเองมาอยู่ในบริษัทเนี่ยเป็นอยู่ในฝ่ายขายฝ่ายการตลาดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นฝ่ายที่สำคัญที่สุดอันนึงในบริษัทเพราะว่าทำเงินให้กับบริษัทถูกไหมครับซึ่งผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่าถ้าไม่มีแอมเบย์เนี่ยเราคงไม่ได้มีสกิลในการที่เราจะพูดคุยกับผู้คนในการที่เราจะติดต่องานในการที่เราจะสื่อสารน่ะไม่ว่าจะเป็นการขายการตลาดเนี่ยผมว่าคือเราทำแอมเบย์เนี่ยเราช่วยมากๆในตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เรียนจบปุ๊บเนี่ยมาทำงานที่บ้านเนี่ยเราก็ค้นพบอีกว่าเอ้ยแอมเบย์มันเป็นงานที่พิเศษในขณะที่เราอยู่มหาลัยเนี่ยเราทำแอมเบย์เต็มที่รายได้ที่เราได้เนี่ยเต็มที่แต่พอเราเรียนจบมาจากมหาลัยปุ๊บเนี่ยเราแบ่งเวลาอีก 7-8 ชั่วโมงไปทำงานที่บ้านเนี่ยแต่รายได้ในแอมเบย์เนี่ยมันไม่หยุดมันก็ยังเรียกว่าไม่ได้ตกลงไปแต่มันเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะมองว่าคนที่เข้าใจโมเดลของแอมเบย์เนี่ยคือยิ่งทำเร็วเนี่ยยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้าเราตัดสินใจแล้วเนี่ยคือเราทำให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมั่นคงแล้วมันมาส่งเสริมกับหน้าที่การงานของเราหรือว่าจะเป็นธุรกิจอย่างอื่นของเราเนี่ยมันจะส่งเสริมได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์สิ่งที่ได้จากธุรกิจแอมเบย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ให้เราได้สำเร็จเป็นเพชรในแอมเวย์ใช่แต่มันส่งผลต่อไปนะในกับเรื่องราวที่มันเข้ามาในชีวิตของเราธุรกิจที่บ้านครับทักษะด้านต่างๆนะครับอีกเยอะแยะมากมายเลยเมื่อกี้ป้าบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเราตัดสินใจว่าต้องรีบประสบความสำเร็จล่ะนะครับแล้วป้าก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นที่เป็นตัวอย่างของวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์ในระยะเวลาค่อนข้างเร็วมากครับด้วยการประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรครับตอนเป็นเพชรนี่อายุประมาณ21-22ครับโอ้โหขอบคุณครับเพชรอายุ21ถามจริงว่าทำไมเหตุผลอะไรเราถึงต้องใช้คำว่าต้องได้ฮะต้องเป็นไดมอนด์ต้องเป็นนักธุรกิจในระดับเพชรครับในระยะเวลาอันรวดเร็วครับก็ถ้าเหตุผลส่วนตัวเนี่ยคือแน่นอนเราเริ่มต้นทำอะไรทุกอย่างเราอยากทำมันให้ดีแล้วเมื่อเราสามารถเข้าสู่สเตจที่มันแบบมันโฟลว์มันแบบโฟกัสกับงานตรงนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้สำคัญซึ่งผมสามารถเข้าไปในโหมดโฟกัสตรงนั้นกับแอมเวย์ได้เร็วดังนั้นเนี่ยการที่เราโฟกัสได้เร็วปุ๊บเนี่ยเราเองก็รู้สึกสนุกแล้วมันไม่ใช่แค่แบบทำเพราะว่ามันต้องทำแต่มันเป็นการทำเพราะมันมีเป้าหมายแล้วมันสนุกมันมีแพชชั่นในการที่จะทำถูกไหมครับผมเองเนี่ยคืออยากประสบความสำเร็จเร็วเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราสำเร็จในธุรกิจนี้ได้ยิ่งเร็วเนี่ยมันก็จะยิ่งสามารถที่จะดึงดูดเนี่ยความสำเร็จเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้คนที่เขาเข้าเปิดใจเข้ามาในแอมเวย์เนี่ยจากเราเขาอยู่ในทีมของเราเนี่ยมันจะยิ่งทำให้มันส่งเสริมให้มันไปด้วยกันได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเองเนี่ยผมเองก็เรียกว่าอยากจะพิสูจน์ด้วยแหละนะครับเพราะว่าแอมเบย์ก็เป็นธุรกิจนึงที่คนเข้ามาได้ง่ายถูกไหมครับแต่ว่าคนก็เลิกไปง่ายเช่นเดียวกันแล้วคนที่เลิกเนี่ยก็เยอะดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากจะเป็นคนนึงที่เราเรียกว่าประกาศให้ชาวโลกรู้แล้วว่าเราทำแอมเบย์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยผมไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเราเลยเรียกว่าลุยเต็มที่เลยแล้วกันไหนๆก็ลุยและก็เอาให้มันสำเร็จนะครับปล่อยพลังไปให้สุดเลยครับผมใช่ไหมครับสุดยอดด้วยความที่ตอนนั้นเราอายุด้วยความที่เริ่มต้นในธุรกิจแอมเบย์ตั้งแต่อายุยังน้อยๆด้วยแล้วก็ตัดสินใจนะครับอย่างที่บอกว่าเข้าลูปของการแบบโอ้โหมันโฟล์อ่ะมันโฟล์ในการที่จะแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมนะครับความคิดเราพร้อมทุกอย่างมันพร้อมในการที่เราจะประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจแอมเบย์ระดับเพชรครับแต่แน่นอนนะครับผู้ฟังแบบนี้แล้วหลายคนบอกว่าโอ้โหมันดูง่ายจังจริงหรือเปล่าเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับในตอนที่ทำธุรกิจแอมเบย์รันเป็นเพชรเนี่ยผมว่าอุปสรรคในแอมเบย์เนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่มันเล็กน้อยมากๆแต่ว่าสิ่งที่จะต้อง
จอเนี่ยคือเรื่องของการดูแลทัศนคติของเราเนี่ยให้ดียังไงครับเพราะว่าคือถามว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับการทำธุรกิจข้างนอกเนี่ยกับแอมเบย์เนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่มันแบบน้อยมากๆเพราะว่ามันเราไปแนะนำสินค้ามันก็มีแค่2อย่างคือคนที่เขาเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเราแนะนำธุรกิจก็มีแค่2อย่างมันไม่ได้มีปัจจัยภายนอกเยอะแต่อย่างธุรกิจข้างนอกเนี่ยอย่างโรงงานของคุณพ่อผมเองเนี่ยทำมาดีๆอยู่30ปีอยู่ดีๆเนี่ยเกิดน้ำท่วมทีเดียวเนี่ยก็คือเสียหายเป็นหลายร้อยล้านเลยมันเป็นปัญหาที่มันแบบมันเรียกว่ามันไม่มีใครอยากเจอแล้วมันแก้ลำบากมันแก้ไม่ได้แต่ว่าในแอมเบย์เนี่ยอุปสรรคปัญหาเนี่ยเรื่องที่เราเจอมันคือเรื่องเดิมๆดังนั้นเนี่ยถามว่าการปรับทัศนคติของเราเนี่ยสำคัญกว่าทำยังไงให้เราเข้าใจแอมเบย์และแล้วเรายังสามารถยืนหยัดเนี่ยออกไปทำทั้งนั้นที่เราเจอปัญหาเจอคำปฏิเสธได้เนี่ยผมว่าไอ้ทัศนคติตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับนั้นสิ่งสำคัญคือทัศนคติครับไม่ยอมแพ้การยืนหยัดแล้วออกไปทำต่อเนื่องนะฮะประมือหน่อยสุดยอดเลยนะฮะกลับมาที่นางฟ้าของเราบ้างนะครับผมนะเมื่อกี้นี้เล่าถึงว่าได้ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตมองหาแล้วว่าอะไรที่มันจะสามารถทำให้เรามีชีวิตที่ดีได้โดยตอนแรกคิดว่าโดยที่ไม่ใช่แอมเวย์อะแต่ให้วิถีชีวิตแบบแอมเวย์แต่ให้วิถีชีวิตแบบแอมเวย์ในที่สุดเราก็ค้นพบว่ามันไม่มีใช่ค่ะมันไม่มีจริงมันมีโอกาสที่ดีมากมายแต่มันไม่ให้วิถีชีวิตมันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้มันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้ก็เลยตัดสินใจว่ากลับมาใช่ค่ะกลับมาทำอะไรบ้างครับผมคิดยังไงบ้างตอนนั้นจริงๆกลับมาทำแอมเวย์เนี่ยตอนนั้นคือจริงๆแล้วเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างดื้อหัวรั้นนะคะแล้วก็เราเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีอีโก้ครับแล้วก็เนื่องจากว่าที่บ้านเราเนี่ยเจอเรื่องร้ายๆมาค่อนข้างเยอะมันเลยทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยเปิดใจกับใครเท่าไหร่นะอ๋อประสบการณ์เราก็เลยมีกำแพงกับคนใช่ค่ะงั้นเนี่ยจุดตอนนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ฟ้าทำก็คือการที่เราเนี่ยต้องเป็นนักเรียนที่ดีฟ้าว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะประสบความสำเร็จในทุกอาชีพไม่จำเป็นต้องเป็นแอมเวย์จะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีโค้ชชีวิตเนี่ยดีกว่าทั้งสิ้นนั้นวันนั้นน่ะที่ฟ้าประสบความสำเร็จได้ค่ะเพราะฟ้ามีโค้ชสอนนะคะฟ้ามีคนคอยดูแลตลอดทางมีแบบอย่างให้ดูว่าวันนี้เราจะประสบความสำเร็จเราต้องทำยังไงฟ้าว่าธุรกิจแอมเวย์เป็นจุดง่ายที่สุดแล้วค่ะคือฟ้าว่าในหลายๆอาชีพไม่ต้องพูดถึงอะไรอย่างฟ้าเคยไปช่วยงานที่บ้านนะคะตั้งแต่ม.1สิ่งแรกเนี่ยที่เขาห้ามคุยกันคือรับของจากที่ไหนซื้อของจากที่ไหนเพราะเขาไม่บอกต้นทุนกันถูกต้องไหมคะแต่งั้นเนี่ยทุกๆอาชีพเนี่ยเขามักจะเก็บความรู้เก็บโน้ตฮาวแล้วก็ไม่ได้บอกเหมือนกันหมดทุกคนใช่แต่เพราะว่าแอมเวย์เป็นอาชีพหนึ่งอาชีพที่สอนให้คนน่ะต้องบอกกันเขาถึงประสบความสำเร็จมากขึ้นฟ้าว่าจุดแรกที่ฟ้าทำคือฟ้าต้องเข้าใจในเรื่องธุรกิจว่าธุรกิจแอมเวย์คือการที่ส่งต่อความรู้ส่งต่อความรู้สึกดีส่งต่อประสบการณ์ดีๆให้กับคนอื่นๆนั้นจุดที่ฟ้าเปลี่ยนตอนแรกเลยก็คือลดอีโก้ตัวเองลงพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จแบบเพชรไม่ใช่ประสบความสำเร็จแบบตัวเองในอดีตนั่นค่ะคือจุดแรกจุดแรกเปลี่ยนตัวเองใช่ค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามที่โค้ชเราสอนตามที่โค้ชสอนใช่ค่ะเรียนรู้เยอะไหมครับในช่วงแรกเยอะค่ะแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะใช่ค่ะคือฟ้ารู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยฟ้าเป็นคนที่เลือกเรียนรู้แต่วันนี้คือถ้าเรารู้อะว่าอะไรที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จอะเราคงสำเร็จไปแล้วครับนั้นปัจจุบันคือเราไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เรายังไปต่อไม่ได้ มันเลยทำให้ฟ้ารู้สึกว่าทุกๆอย่างที่อัปไลน์เราสอนหรือคนที่ชวนเรามาบอกค่ะถ้าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีเขาพยายามสอนเราให้เป็นสิ่งให้เป็นคนดีอะค่ะฟ้าว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเขาไปเรียนรู้เราก็จะรู้แล้วว่าจุดไหนอะว่าจุดไหนเนี่ยแหละในอเมริกนี่แหละที่ทำให้คนเป็นเพชรถ้าเราไม่เข้าไปเราก็จะไม่รู้ใช่ค่ะเพราะว่าภาพข้างนอกก็คิดว่าแอมเวย์ก็คือขายของเนาะใช่ก็คิดว่าแบบต้องน็อกดอหรือเปล่าเออเอาจริงๆอันเนี้ยผมถามถามแทนหลายๆคนที่อาจจะเป็นคนใหม่ๆค่ะหรือมาที่นี่เป็นครั้งแรกมีใครมาที่นี่เป็นครั้งแรกงานเฟสทอล์คขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยขอไฟนิดนึงได้ไหมฮะขอดูมือหน่อยแล้วใครมาที่นี่ครั้งแรกครับโอ้โหเยอะมากเลยปรบมือต้อนรับหน่อยเยอะมากนะเนี่ยครับฟ้าหลายคนมาครั้งแรกก็แอมเวย์ก็นานแล้วนะค่ะ30ปีแล้วนะค่ะก็ขายของอ่ะมันก็ขายของชนคนอ่ะค่ะ
มันจะมีอะไรต่างจากเดิมมันก็แค่นั้นน่ะแล้วมันจะรวยยังไงมันจะสำเร็จยังไงไม่เข้าใจค่ะทุกคนไม่ต้องใครค่ะขนาดน้าสาวฟ้าเองเนี่ยยังแอนตี้เลยตอนแรกแล้วก็แบบเสียงในฟิล์มนะคะประมาณว่าจบเอแบกเกียรตินิยมจะไปขายแอมเวย์เธอใช้ส่วนไหนของเธอคิดโอ้โหแรงไหมคะแต่ว่าพูดเบาๆนิ่งๆนะคะนั่นนี่ส่วนไหนของเธอคิดจะใช้อะไรคิดโอ้โหคือฟ้าก็ตอบน้ากล้วยไปบอกว่าถ้าเป็นแค่นั้นน่ะหนูไม่เข้ามาทําหรอกเพราะว่าเราต้องเลือกตอนที่เรามาทําเนี่ยเราต้องเลือก2ทางคือไปเป็นพยาบาลต่างประเทศกลับมาเป็นเพชรในแอมเวย์คือเราไม่ได้บอกว่าเรามีทางเลือกแต่เราจำเป็นต้องตัดสินใจดังนั้นเราต้องศึกษาอย่างดีงั้นสิ่งที่ฟ้าเอะใจคือเอะใจเรื่องที่หนึ่งคือฟ้าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รักสินค้าแอมเวย์ถ้าแอมเวย์ต้องไปตื้อง้อขอร้องขายชวนคนอย่างเดียวทำไมถึงมีคนแบบฟ้าและครอบครัวฟ้าเดินเข้าไปซื้อของแอมเวย์เองนั่นคือจุดเอะใจคือถ้ามีคนแบบเราอะแสดงว่าแอมเวย์ต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ละเพราะสินค้าแอมเวย์ขายตัวเองมีคนเดินเข้าไปซื้อของเองทุกวันทุกวันนั่นแหละเราแปลกใจว่าบางคนซื้อเยอะๆด้วยนะซื้อเยอะบ้านฟ้าก็ซื้อเยอะ คือเรารักสินค้าตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่อย่างที่บอกคือวันนี้อยากให้เอกใจอยู่เรื่องนึงว่าคือมีคนหลายๆคนนะคะเข้ามาทำแอมเวย์แล้วก็สำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จฟ้าอยากให้ลองเอกใจว่าคนสำเร็จเขาทำอะไรกันว่าวันนี้เขาทำแบบที่เราคิดหรือเปล่าหรือถ้าเป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยทำไมเราไม่ได้เห็นเหมือนกันทุกแบบกาแฟแก้วเดียวกันนะคะเราจะทำเล็กๆก็ทำได้เราจะทำให้ใหญ่เราก็ทำได้นั่นคือต้องจุดเอใจคือเราต้องเข้ามารู้ว่าเราจะทำกาแฟยังไงให้เป็นเหมือนแบรนด์ใหญ่ๆแสดงว่าจริงๆแล้วอะค่ะฟ้าว่าภาพแอมเวย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพที่ไม่ดีสำหรับฟ้าฟ้าแค่รู้สึกว่าเราอย่าตัดสินภาพอะจากแค่เรื่องหนึ่งเรื่องที่เราเคยเจออย่าตัดสินคนหนึ่งคนเพียงแค่เราเจอแค่เขาแค่ครั้งเดียวก็อย่าตัดสินแอมเวย์เพียงแค่เราเจอเขาแค่ครั้งเดียวในชีวิตค่ะนี่ต้องมาเจอหลายๆต้องมาดูว่าคืออะไรต้องมาดูหลายๆครั้งใช่ค่ะนะครับโอเคพอตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ติดตามโค้ชเชื่อฟังโค้ชนะครับปัญหาและอุปสรรคของผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราล่ะครับในการทำแอมเวย์ปัญหาทุกคนเห็นด้วยไหมปัญหาอุปสรรคอะไรคืออะไรยังไงบ้างไม่เห็นด้วยเพื่อนรอบตัวก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็อาจจะบอกว่าหุ่นเนี้ยธรรมศาสตร์อินเตอร์ค่ะเอแบกค่ะเพื่อนเยอะค่ะทำง่ายอยู่แล้ว เพื่อนมีศักยภาพด้วยค่ะจริงเปล่าจริงๆฟ้าว่าไม่ว่าจะเป็นคนฟ้าว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในแอมเวย์อะค่ะไม่ใช่เพียงแค่ว่าวันนี้เขามองว่าเขามีหรือเขาไม่มีอะไรแต่เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมามองว่าเราจะต้องมีอะไรดังนั้นนะคะวันที่ฟ้าเข้ามาทำอะค่ะไม่ได้มีคนเห็นด้วยครับน้าน้องสาวง่ายเพื่อนสนิทที่สุดยังเพิ่งเข้ามาเองคือไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องมาเห็นด้วยแต่สิ่งที่เราจะต้องทำช่วงแรกของการไม่เห็นด้วย คือการที่เรายิ่งเจอแอมเวย์เรายิ่งต้องเป็นคนดีมากขึ้นเป็นคนดีมากขึ้นใช่เรายิ่งต้องเป็นคนที่น่ารักมากขึ้นแต่ก่อนฟ้าเป็นคนที่มีเพื่อนจำกัดมากมีเพื่อนอยู่แค่นี้แล้วคนข้างนอกเราจะไม่คุยเพื่อนตัวแค่นี้เองเหรอครับ อ๋อไม่ใช่เปรียบเทียบเพื่อนอยู่แค่นี้เปรียบเทียบกลุ่มเล็กน้อยมากแล้วก็เป็นเด็กอีโก้ปากร้ายอะไรแบบนี้เป็นคนตรงไปตรงมาไม่พอใจอะไรก็เดินเข้าไปติงๆแล้วก็บอกเลยว่ามีอะไรไม่พอใจหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยคุณสมัยก่อนเนาะใช่ค่ะ oh. คิดว่าจะมีเพื่อนครบไหมคะโอ้โ oh. หเป็นผมก็ไม่ครบ แต่เพื่อนฟ้าครบแสดงว่าคนนั้นเป็นคนดีนะไม่ฟ้าจะบอกว่า วันนั้นอ่ะเราไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะหรอกค่ะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอ่ะก็เจอแอมเวย์ก็ยิ่งต้องเป็นคนดีมากขึ้นเพื่อนมากขึ้นต่อให้ไม่ได้ชื่อแอมเวย์แต่คนอื่นก็จะอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองคนจะอยากรู้จากการเปลี่ยนแปลงของเราจากเปลี่ยนแปลงของเราค่ะนะครับอ่ะปาร์คล่ะครับครับผมโอ้โหวัยรุ่นไฟยังแรงตอนนั้นคิดว่าคนก็คงมีความรู้สึกว่าก็น่าจะทำง่ายเพื่อนธรรมศาสตร์เรียนธรรมศาสตร์อะไรนะ BBA ธรรมศาสตร์ด้วยง่ายกว่าคนอื่นๆแน่เลยจริงหรือเปล่าครับหรือยังไงที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วด้วยโอ้ยยังไงครับก็มันก็พอเราเริ่มทำ MV อย่างเงี้ยใช่ไหมเราคือมันแปลกนะอย่างคนบางคนอย่างเงี้ยคือพอเห็นเราแบบอย่างเงี้ยบางทีก็บอกว่าเฮ้ยภาษาเสียงในฟิล์มนะเอ้ยมึงทำได้อะไรเงี้ยถูกป่ะได้กูทำไม่ได้อะไรเงี้ยถูกป่ะแต่พอถามว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยผมว่ามัน
มันจริงๆก็คนเหมือนกันอะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดมันมีคนหนึ่งทำได้อีกคนหนึ่งมันก็ต้องทำได้ถูกไหมซึ่งถามว่าเราก็จะเจอสองแบบแบบแรกคือมองว่าแอมเบเล็กครับถูกไหมแบบมองว่าให้แอมเบเล็กไม่ไปทำหรอกไปทำทำไมไปทำอย่างอื่นดีกว่ามีโอกาสอย่างอื่นที่มันดีกว่ากับอีกแบบนึงก็คือไอ้แบบนี้แหละที่บอกว่าเฮ้ยแอมเบมันยากแล้วเขาคงทำไม่ได้ถูกไหมซึ่งถามว่ามันไม่ใช่เป็นหน้าที่เราที่จะต้องไปกำหนดชีวิตของเขาว่าเขาจะทำได้หรือทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถามว่าการทำเอ็มบีเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของเราดังนั้นเนี่ยต่อให้เราเจอคนที่เขาบอกว่าเขาทำไม่ได้แต่ถามว่าถ้าตัวเราเองยังคิดว่าเรายังทำได้เนี่ยหน้าที่เราก็คือหาคนที่เขาคิดว่าทำได้เหมือนกันเท่านั้นเองคือซึ่งมีแน่นอนมีแน่นอนเพราะว่าคนหาโอกาสเนี่ยมีอีกเยอะมากแล้วถามว่าโอกาสในแอมเบียนเป็นโอกาสที่ทุกคนสามารถทำได้มันแบบไม่ได้จำเป็นจะต้องมีความรู้ไม่จำเป็นจะต้องลงทุนมันอยู่ที่ว่าเราเข้ามาทำเนี่ยแล้วเราเข้าใจแอมเบียนแล้วเราลงมือทำเนี่ยตามแผนธุรกิจเนี่ยมันได้เลยคือผมมองว่างานจริงๆมันก็มีงานที่มันสามารถเปิดโอกาสให้เราเติบโตได้ครับซึ่งแอมเบย์มันเป็นงานประเภทนี้ที่มันทำให้เราได้ปลดปล่อยศักยภาพของเราเพราะอย่างผมมองที่บริษัทผมเองนะถามว่าบริษัทนึงเนี่ยเราเองอ่ะมีความหวังดีกับพนักงานทุกคนเราอยากให้ทุกคนเติบโตนั่นแหละเราอยากให้ทุกคนโปรโมทแต่ถามว่าวันนึงสมมติเรามีทีมเซลล์ของเราอยู่10คนถามว่าเวลาผ่านไปสัก3ปีเนี่ยเราจะโปรโมทเซลล์10คนให้เป็นเมเนเจอร์ทั้ง10คนเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็จะต้องมีเมเนเจอร์แค่ไม่กี่คนถามว่าเราจะโปรโมทเมเนเจอร์เนี่ยทั้ง 4-5 คนเนี้ยให้เป็น MD หมดเลยได้ไหมก็ไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันจะตรงข้ามกับ Amway ตรงที่ว่า Amway มันเป็นงานที่ยกระดับผู้คนเปิดทำให้คนที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเขาแล้วทำให้มันเต็มที่ให้มันเรียกว่าทางของใครทางของมันอ่ะดังนั้นเนี่ยผมเองคือไม่ได้ไปมองคนอื่นเวลาเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้ผมเองมองที่ตัวเองเพราะถ้าผมยังเชื่อว่าผมทำได้ดังนั้นเนี่ยผมก็ทำต่อครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จในธุรกิจนี้ไม่มีเขาเรียกไม่มีโควต้าจำกัดทุกคนถ้าสามารถไปถึงเป้าหมายเส้นชัยนั้นได้ทุกคนก็จะได้รับความสำเร็จนั้นเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันกับทั้งสองท่านนี้นะครับผมอย่างที่บอกกันไว้นี่คือนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรนี่คือนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทราบแล้วแหละว่าแล้วความสำเร็จนะครับวิถีชีวิตรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งสองท่านเนี่ยได้จากธุรกิจแอมเวย์เมื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างให้ปาร์คบอกก่อนแล้วกันครับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบุตรพจน์ของเรานี่เมื่อเป็นเพชรวิถีชีวิตหรือสิ่งที่ได้รับจากธุรกิจแอมเวย์เปลี่ยนไปยังไงบ้างครับผมในชีวิตของเราก็แน่นอนอย่างแรกคือสิ่งที่เรารู้สึกสบายใจพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันแอมเวย์มันเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ที่มันมั่นคงถามว่าเราสบายใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องมามีหมดห่วงไปเลยในเรื่องของรายได้เพราะว่าเรารู้ว่าเดือนนี้รายได้เราได้เท่านี้เดือนหน้าเนี่ยรายได้เราก็ไม่ไปไหนมันก็แบบมาเรื่อยๆต่อให้เราจะหยุดทำมันก็ยังมาอยู่ตรงนี้มันผมเรียกว่าเป็นความมั่นคงซึ่งถ้าเราสามารถได้รับความมั่นคงตรงนี้เราสร้างความมั่นคงตรงนี้ให้เกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยมันสามารถเอาสมาธิเราเนี่ยไปโฟกัสกับสิ่งอื่นที่เราต้องการได้ดังนั้นเนี่ยพอเรามีความมั่นคงเนี่ยผมรู้สึกสบายใจผมรู้สึกมีเวลามากขึ้นในการที่จะไปใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เรื่องของการที่แอมเบย์เนี่ยเป็นการโปรโมทให้เรื่องของครอบครัวเรื่องของการที่ว่าคนหนึ่งคนประสบความสำเร็จเนี่ยสามารถที่จะพาคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเที่ยวด้วยได้เนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามาทำแอมเวย์เนี่ยก็มีเป้าหมายว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกปีเนี่ยก็คือเราจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวซึ่งเราก็คือทำแบบนั้นมาตลอดนะครับซึ่งการที่เราพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ไปเที่ยวได้ไหมด้วยตัวเองเข้าไปได้แต่ว่าการที่เราไปบอกเขาว่าเนี่ยแอมเวย์มันมีทริปที่นี่นะแล้วเราจะพาเขาไปเนี่ยมันเป็นอีกความรู้สึกนึงนะครับซึ่งผมเองเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราเองเนี่ยมีโอกาสที่ดีตรงนี้แล้วเนี่ยเรามีธุรกิจที่เป็นแอมเวย์แล้วเนี่ยเรารีบประสบความสำเร็จเนี่ยเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวได้เนี่ยชีวิตเรามันจะฟูลฟิลอ่ะมันจะไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยทำแล้วได้เงินไม่ได้ทำแล้วการงานดีแต่ว่ามันเป็นการที่มันอบอุ่นนะครับการที่เราพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวพากลุ่มทีมงานของเราไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่พิเศษนะครับก็ผมอยู่ในแอมเวย์เนี่ยมา10ปีนะครับไม่อยากจะบอกเลยเดี๋ยวรู้อายุนะครับก็ไปเที่ยวกับแอมคือชีวิตเนี้ยทั้งชีวิตเนี่ยไปเที่ยวกับ
มาทั้งหมดเนี่ยคือเรียกว่าเกินครึ่งเนี่ยก็คือได้รับโอกาสจากแอมเวย์นะครับดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวในแอมเวย์เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับให้มาทำด้วยกันแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็พาคนที่เรารักไปเที่ยวด้วยกันนะครับสุดยอดเลยถ้าคุณเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันแบบนี้เหมือนปาร์คหรือแล้วแต่ว่าใครจะมีความใฝ่ฝันอย่างไรนะครับแต่ที่สำคัญผมว่านี่คือคุณค่าของคนคนหนึ่งเหมือนกันในการที่วัยรุ่นเราจะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่สิ่งสำคัญก็คือคุณค่านั้นไม่ได้เพียงแค่ตัวเราเราดูแลครอบครัวเราได้ด้วยไปพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวตั้งเป้าหมายนะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราด้วยเงินของเรานะฮะน้องฟ้าล่ะครับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารสำหรับวิถีชีวิตที่ได้ฟ้าว่าแอมเวย์ให้ชีวิตเหมือนในฝันนะคะคือถามว่าวันนี้ชีวิตฟ้ามาไกลเกินกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าคือสิ่งนึงที่แอมเวย์ให้อ่ะค่ะแอมเวย์ไม่ได้ให้มิติเพียงแค่เรื่องเงินเรื่องเดียวเหมือนที่พี่ป๋าพูดอะค่ะมิติที่แอมเวย์ให้ฟ้าว่าแอมเวย์เป็นหนึ่งงานที่ให้ความสำเร็จในทุกมิติครับอย่างมิติของเรื่องเงินนะคะคือความรู้สึกอะค่ะของความว่ารายได้อะค่ะเมื่อก่อนอะเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้รายได้ขนาดนี้แล้วเราก็เดินมาถึงอะค่ะเราก็รู้สึกว่าถามว่าเยอะไหมก็เป็นจำนวนเยอะสำหรับเด็กคนหนึ่งแต่ถ้ามานั่งมองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟ้าไม่ได้เจอแอมเวย์อะฟ้าจะทำงานที่ไหนที่มีรายได้ได้ขนาดนี้นี่คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองที่ฟ้าได้คือมิติของเรื่องของคำว่าคุณค่าชีวิตคือเมื่อก่อนนะคะเราเคยเป็นไหมคะว่าเหมือนทุกวันนี้พอเรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็มีความสุขกับมันอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะตื่นมาทำอะไรแล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตมีคุณค่าไปเพื่ออะไรแต่ในแอมเวย์อะค่ะวันที่เราประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะแล้วมันทำให้เราเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือผู้คนอย่างแท้จริงคือฟ้ารู้สึกว่าวันนี้ฟ้ามีชีวิตที่ดีมากแต่ถ้าเป็นงานอื่นนะคะฟ้าคงไม่สามารถแบ่งปันสิ่งที่ฟ้ามีอะได้ให้กับคนอื่นแต่แอมเวย์ทำให้ฟ้ารู้สึกว่าวันพรุ่งนี้ฟ้าจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อสร้างคุณค่าให้คนยังไงบ้างอะฟ้ารู้สึกค่ะปรบมือได้ค่ะทุกวันนี้ฟ้าไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในเข็มที่ใหญ่ขึ้นแต่ฟ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จในมิติความสุขคำว่าบาลานซ์ชีวิตนะคะการได้มีเวลาอยู่กับตัวเองการที่เราได้เริ่มลองใช้ชีวิต24ชั่วโมงที่มันเป็นของเราการที่เราได้มีโอกาสได้นั่งคุยกับครอบครัวในแบบที่เราไม่เคยได้ทำการที่เราเลือกได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยแล้วมันเป็นการที่เราเลือกได้ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีใครบ้างที่เดินตามความสำเร็จได้แบบเรามันทำให้ฟ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะค่ะฟ้าได้เรียนรู้คุณค่าแบบนี้ค่ะในธุรกิจแอมเวย์ฟ้าว่ามิติอื่นนะคะอาจจะให้เงินอาจจะให้เวลาอาจจะให้รายได้ที่ดีแล้วก็อาจจะให้การท่องเที่ยวที่ครบถ้วนซึ่งแอมเวย์ให้อยู่แล้วค่ะแต่ฟ้าว่ามีไม่กี่อาชีพบนโลกใบนี้ค่ะที่ทำให้เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนอื่นสำเร็จตามเราค่ะนี่คือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่แล้วผมว่าเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะมาหาซื้อได้นะครับมากกว่าคำว่าเงินมากกว่าคำว่าความสำเร็จธรรมดาที่หลายธุรกิจหรือหลายงานอาจจะให้ได้นะครับเอาละครับพูดกันมาถึงตรงนี้แล้วอย่างนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากเวลาของเราจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดโอกาสให้ได้ถามคำถามแล้วกันนะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวทีมงานของเรานะครับจะมีการส่งข้อความไปบอกว่าเริ่มต้นส่งคำถามได้แล้วก็พิมพ์แล้วส่งมาเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกมาสักหนึ่งคำถามนะครับแล้วเดี๋ยวให้น้องฟ้ากับน้องปาร์คได้ตอบให้ฟังกันบนเวทีนี้นะครับนะเราได้ฟังกันมาตั้งแต่ต้นคงจะหายสงสัยแล้วนะครับว่าท่านสองท่านนี้ทำไมวันนี้ถึงประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับอ่ะโอ้หนึ่งคำถามทำแอมเวย์แล้วเพื่อนห่างเหินทำยังไงดีห่างเหินเลยเหรอ ห่างอย่างเดียวไม่ได้นะต้องห่างและเหินด้วย อ่ะใครตอบก่อนดีเชิญครับอ่ะป้าก่อนก็ได้ครับทำแอมเวย์แล้วเพื่อนห่างเหินอะไม่มีใครควบทำไงอ่ะครับก
ก็ผมว่าอันนี้มันจริงๆมันเป็นแล้วแต่บุคคลอะนะเพราะว่าถามว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เราทำเอ็มวีแล้วเราแบบจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องบังคับให้คนอื่นมาทำกับเราด้วยเนี่ยแน่นอนมันก็มีโอกาสที่เพื่อนเราอาจจะรู้สึกไม่ชอบหรือว่ารู้สึกว่าลำคาญหรือว่าจะรู้สึกห่างเหินถูกไหมแต่ถามว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งอะที่ว่าเราไม่ได้คุยกับเพื่อนแต่เรื่องเอ็มวีแต่เรามีกิจกรรมของเราที่เราแบบสามารถบอนดิ้งกับเพื่อนคนนี้ได้เนี่ยคือผมว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะห่างเหินเพราะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเองคือเรียกว่าชีวิตนี้มีเป้าหมายอย่างนึงนะผมเองเป็นคนที่ไม่อยากจะมีปัญหากับใครทั้งสิ้นคือไม่อยากจะมีข้อทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครทั้งสิ้นนั้นเนี่ยเวลาผมทำเอ็มวีเนี่ยผมแนะนำเอ็มวีให้เพื่อนหรือว่าบางทีเพื่อนมาถามผมเองถูกไหมจะถามว่าผมคือจะไม่ได้รู้สึกว่าจะไปบังคับเขาหรือว่าจะไปพูดเปรียบเทียบเอ็มวีกับงานอาชีพของเขาให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยงานอาชีพของเขามันด้อยกว่าหรืออะไรซึ่งถามว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากกว่าซึ่งถามว่าเราเองคือเต็มที่อ่ะเพื่อนสงสัยอะไรมาถามเราเรามีอะไรดีเราไปบอกเพื่อนแต่ถ้าเกิดเพื่อนเขาไม่ทำเนี่ยเราก็คุยกับเพื่อนเรื่องอื่นคุยกับเพื่อนเรื่องฟุตบอลเรื่องออกกำลังกายเรื่องอาหารเรื่องอะไรเยอะแยะได้ไปหมดคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องแอมเบย์อย่างเดียวดังนั้นเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่วิธีการจัดการความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่าใช่ไหมครับนะใครไม่ทำก็เป็นเพื่อนกับเราได้แล้วเราก็ยังเขาเรียกอะไรเป็นคบเป็นเพื่อนเฮฮาสนุกสนานกันเหมือนเดิมได้เช่นเดียวกันฟ้าล่ะครับกับคำถามนี้ทำเอ็มวีแล้วเพื่อนห่างเหินกลับกันนะคะฟ้ายิ่งทำเอ็มวีเพื่อนยิ่งมากขึ้นค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่เฟรนลี่นะคะ แต่อย่างที่บอกค่ะว่าเพื่อนห่างเหินเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาทำคือเราต้องทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าวันนี้หนึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราทำเราไม่ได้ทำเรื่องที่ผิดสองเราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครเราถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเราจะไม่รู้สึกแย่เลยแต่สิ่งที่สำคัญถัดมาคือเราต้องทำความเข้าใจกับเพื่อนว่าวันนี้ที่เขาห่างเหินเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรฟ้าจะไม่ยอมปล่อยให้เพื่อนห่างเหินโดยที่ไม่มีเหตุและผลคือเพื่อนไม่ได้เห็นด้วยกับการทำแอมเวย์แต่ไม่ได้แปลว่าเพื่อนต้องไม่เห็นด้วยกับการเป็นเพื่อนของเราค่ะดังนั้นเนี่ยฟ้าก็จะบอกคือบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำความเข้าใจตัวเองแล้วเราไม่รู้สึกแย่แต่เราอ่ะก็ต้องถามเพื่อนว่าที่เขาห่างเหินไปอ่ะเป็นเพราะอะไรเพราะเราทำตัวไม่น่ารักเราชวนเขาเราโกหกไหมเราหลอกลวงเขามาหรือเปล่าเราไม่จริงใจหรือเปล่าหรือเราคิดว่าเราไม่เข้าใจแผนธุรกิจจริงๆว่าการทำอะไรคือการชวนคน มาทำอะไรก็ไม่รู้หรือเปล่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกที่เรามีต่อเพื่อนนะคะคือจุดสำคัญมากเราเขายิ่งห่างเหินเรายิ่งต้องรักเขามากขึ้นเรายิ่งเขายิ่งห่างเหินเรายิ่งต้องเป็นคนดีมากขึ้นเราฟ้าก็เชื่อมั่นว่าวันหนึ่งอะค่ะความห่างเหินนั้นจะกลายมาเป็นความใกล้ชิดเหมือนที่ฟ้าได้ทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยก็คือที่ตัวเราเพื่อนห่างนี่มันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองก่อนก็ได้ทำอย่างไรคิดอย่างไรนะครับเอาละครับกับ1คำถามนะครับได้เพียงแค่คำถามเดียวจริงๆเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะครับสุดท้ายสุดนิดนึงนะครับจริงๆแล้วหมดเวลาแล้วสัก1ประโยคก็ได้ฝากถึงทุกคนในวันนี้นิดนึงครับกับงาน Face Talk ครับอ่ะป้าก่อนก็ได้ครับครับก็ผมเองก็ฝากเอาไว้นะครับว่าเราเองอยากให้ทุกคนนะครับมีเป้าหมายกับชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญจะเป็นเป้าหมายในเอ็มบีก็ได้เป็นเรื่องเป้าหมายส่วนตัวของเราเองก็ได้เนี่ยแต่ว่าการที่เราขยับเขยื้อนเราขับเคลื่อนตัวเองออกไปเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมันทำให้เราเข้าใกล้สู่เป้าหมายแล้วก็การที่เราเข้าใกล้เป้าหมายเนี่ยมันก็คือทำให้เรามีความสุขในชีวิตก็อยากให้ทุกคนมีเป้าหมายชีวิตนะครับเพิ่มพลังไปกับเฟสทอล์กนะครับประมือปลุกพลังไปด้วยกันนะครับมีเป้าหมายในชีวิตเริ่มต้นวันนี้เลยน้องฟ้าครับฟ้านะคะก็อยากฝากทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่านะคะคืออยากให้เข้ามาศึกษาแอมเวย์ในแก่นธุรกิจอยากให้เข้ามาดูอยากให้เอะใจว่าวันนี้ทำไมคนหลายๆคนถึงมานั่งรวมกันอยู่ในห้องนี้แล้วทำไมคนหลายๆคนที่เขามีก็มีทางเลือกชีวิตทำไมเขาตัดสินใจเลือกทำแอมเวย์แบบจริงจังแล้วก็อยากให้เข้ามาดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในแอมเวย์อะค่ะความสำเร็จที่ปลายทางอะสวยงามขนาดไหนอยากให้เรามองปลายทางให้ชัดค่ะว่าวันนี้ความสำเร็จในแอมเวย์ให้ปลายทางที่สวยงามมากแล้วระหว่างทางอะค่ะเราทำทุกๆวันอะเรายังไม่ต้องไปคิดว่าอู้เมื่อไหร่จะปลายทางเมื่อไหร่จะปลายทางแต่ให้คิดก่อนว่าในทุกๆวันอะเราทำทุกอย่างอะเพื่อให้ถึงปลายทางนั้นหรือเปล่าฟ้าเชื่อมั่นว่าถ้าเราเดินตามทางอะค่ะยังไงนะคะแอมเวย์ไม่มีล้มเหลวค่ะมีแต่ล้มเลิกค่ะทุกคนทำได้แน่นอนอยากให้เพิ่มพลังไปด้วยกันค่ะ